รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาในการอยู่กับสังคมอาเซียนครับวันนี้กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีนะครับและเช่นเคยครับกับอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมสวัสดีอาจารย์ด้วยครับผมคุณบิ๊กรายการเราเนี่ยสังเกตไหมถึงจะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วเราก็อยู่ต่อเรายังอยู่ต่อครับแล้วผมว่าเนี่ยคือจุดแข็งของเราครับคือคนไทยบางคนก็เลิกเขินนะครับผมไม่ใช่เลยงบประมาณที่พัฒนาก็ใช้มากเลยก่อนธันวา 2,000 กว่าล้านนะครับอาจารย์แต่พอเข้าไปแล้วเงียบเลยแต่ของเราเนี่ยหัวข้อผมที่แรกผมก็ไปปรึกษาทีมงานครับยังใช้คำว่าประชาคมอาเซียนอยู่ไหมก็เราอาจจะเป็นรายการเดียวมั้งครับตอนนี้ที่เอาจริงเรื่องอาเซียนครับครับคุณผู้ชมครับต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดแล้วเราก็ได้ลงประชามติไปเรียบร้อยแล้วนะก็ผ่านเรียบร้อยได้ครับอาจารย์ครับต้องก็แสดงความยินดีด้วยเลยดีไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นอนาคตที่มีความมั่นคงของประเทศไทยถึงจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าภาพใหญ่ๆนะคนไทย 61.4% ครับเห็นด้วยครับและเราต้องคุยกันถึงเรื่องดีๆนะครับซึ่งเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับอาจารย์ครับคือเหรียญทองโอลิมปิกครับอาจารย์ครับผมในฐานะนักกีฬา คุณบิ๊กรู้ไหมเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเราเคยได้เหรียญทองหลายครั้งแต่ว่าเหรียญเดียวฉลองกันทั้งเมืองแล้วใช่ครับตอนนี้เรายกน้ำหนักเนี่ยแล้วก็มันมาเร็วอ่ะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงก็ตามมาครับเพราะฉะนั้นไอ้คะแนนเหรียญระดับประเทศเนี่ยเราอยู่ในท็อป10อยู่พักนึงครับมีความสุขมากก็รอว่าคืออย่างนี้ฮะต้องขอแสดงความยินดีนอกจากนักกีฬาแล้วต้องขอบคุณท่านประยุทธ์นะครับคือท่านเนี่ยเป็นผู้นำที่เอาใจใส่เรื่องกีฬาบิ๊กเกอร์สังเกตท่านก็จะพบนักกีฬาแล้วก็จะพูดเสมอตัวผมเองเนี่ยก็เห็นว่านักกีฬาเนี่ยเหมือนตัวแทนประเทศเลยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของฝั่งความคิดดีๆครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่าน1ปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเช่นเคยอยู่กับอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับท่านเป็นกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศครับอาจารย์จิรเดชดิษกประกายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับดีครับอาจารย์แดงวันนี้ที่เชิญอาจารย์แดงมานะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เพิ่งกลับมาจากสปป.ลาวนะครับและคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยไปสปป.ลาวมาบ้างแล้วทุกวันนี้ครับได้ข่าวว่าโอ้โหความเจริญนี่เข้ามาสู่สปป.ลาวมากเลยอาจารย์อัปเดตหน่อยครับเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเดินทางออกจากเวียงจันทน์ไปเนี่ย
เราจะหาปั๊มน้ำมันเนี่ยหาไม่เจอนะฮะเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเรียกว่าต้องเข้าป่าไปทุ่งเลยอาจารย์แต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปั๊มน้ำมันเหมือนบ้านเรานะฮะจะมีที่ขายกาแฟมีที่จอดรถมีอะไรเหมือนบ้านเราเลยครับคือเปลี่ยนไปเร็วมากเร็วมากๆแต่ว่าเปลี่ยนในทางที่ดีนะฮะครับผมแล้วก็ถนนหนทางก็ดีขึ้นผมก็เลยอยากจะขอแชร์ประสบการณ์กับอาจารย์แดงด้วยนะครับว่าผมไปวังเวียงเนี่ยที่อาจารย์แดงบอกเพิ่งกลับมาเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นนะคุณผู้ชมครับมีรีสอร์ทอันเดียวตรงกลางเมืองล่าสุดอาจารย์แดงไปมาเป็นยังไงครับมีหลายอันจนนับไม่ถ้วนโอ้โหครับเกิดขึ้นมามากมายสนามบินเดิมเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนใช้เป็นสนามบินตอนนี้ทิ้งไว้เป็นที่โล่งเฉยๆเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอะไร approach ที่เข้าวังเวียงความรู้สึกก็คือเริ่มเห็นโรงปูนทำปูนซีเมนต์เพราะอะไรเพราะว่าวังเวียงเนี่ยเป็นบริเวณหุบผาเขานะฮะที่เป็นเขาหินปูนเยอะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไปถึงแล้วนะครับจากการเดินทางมา3ชั่วโมงเนี่ยพอไปถึงปั๊บดูเหมือนจะหายเหนื่อยเพราะอะไรมันมีทั้งน้ำมีทั้งคือแม่น้ำซองก็น่ารักนะครับและสถานที่ก็เงียบสงบทีเดียวนะครับแต่ว่าในเมืองเนี่ยถามว่านักท่องเที่ยวเป็นยังไงเรื่องคนไทยไปเที่ยวนี่ไม่ต้องห่วงเจอทุกนิยมอยู่แล้วครับอาหารการกินคนไทยนั่งทานกันแต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะเช่า ATV ขี่กันเดินเหมือนมอเตอร์ไซค์อย่างงี้นะครับเป็นผมมีความคิดทางด้านลบนิดนิดว่ามันคล้ายๆกับจะเหมือนพัทยาเมื่อก่อนก็คือพอคนเริ่มเข้าไปเยอะๆปั๊บเนี่ยไอการตั้งรับของคนชาวบ้านถิ่นจะไม่ทันครับนะฮะนี่คือความรู้สึกผมนะร้านค้าอะไรแต่ละยังถ้าจะแสวงหาคำดิบที่นั่นพร้อมสวยจะเทียบกับปลายไหมน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าปลายเราโดดไปมาปลายที่แม่ห้องสอนขายข้าวขายของอะไรแต่ละเชียงคานนี่ไปอีกรูปแบบแล้วแต่ที่นั่นยังดิบอยู่อาหารการกินก็ราคาสูงนะครับแล้วอาหารที่ฮิตที่สุดตลกที่สุดก็คืออะไรฮะโรตีผมก็รู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงประเทศลาวเนี่ยเราก็ต้องยกย่องเขานะเรื่องทุนทางวัฒนธรรมครับใช่ไหมคุณบิ๊กเข้มแข็งมากๆครับที่ผมเขียนไว้ใน 5K ครับซึ่งตอนหลังๆก็มาทำเรื่องท่องเที่ยวครับนะฮะแล้วก็อาจารย์แดงก็มาเล่าให้ผมฟังคือประเทศลาวเนี่ยต้องยอมรับว่าโชคไม่ดีเหมือนสองท่านยังไม่ได้ไปแต่ไปที่หลวงพระบางอ่ะใช่ไหมก็จะประทับใจในเรื่องการดูแลวัฒนธรรมของเขาครับเช่นของเขาจะไม่สร้างความเจริญมากเกินไปครับเหมือนมีโซนนิ่งอย่างเงี้ยครับตอนนี้อาจารย์แดงก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาเซียนเปิดแล้วเนี่ยใช่ไหมไอความเจริญต่างๆมันจะทะลักเข้าไปในลาวอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเราก็อยากจะมีส่วนช่วยนะฮะกระตุ้นให้ประเทศของเขาเนี่ยใช้แนวทางของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหม คือเดินสายกลางอ่ะใช่ไหมคือถ้าเร่งเกินไปเจริญเกินไปมีเน้นไปเรื่องคน เงินอย่างเดียวทีมันก็มีปัญหาผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ตอนที่ไปเนี่ยเราบินไปที่อุดรครับและจากอุดรเนี่ยเราก็ไปหนองคายซึ่งจริงๆไปทางรถนะฮะไปทางรถนะฮะนั่งรถจากอุดรไปหนองคายแล้วจากนั้นถึงข้ามไปแล้วจากนั้นเราก็ข้ามเข้าเขาเรียกอะไรขัวเวียงจันทร์ใช่ไหมฮะคือทางเชื่อมข้ามสะพานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อไปวังเวียงซึ่งใช้เวลาทั้งหมดจากอุดรโทษหนองคายไปวังเวียงเนี่ยตกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับใช้รถใช่ไหมใช้รถ130อ้อมีอันนึงอาจารย์ครับถ้าเราไปเป็นกลุ่มเราจะต้องมีจ้างมัคคุเทศก์เขาเป็นข้อกำหนดของเขาเลยเป็นข้อกำหนดเขาซึ่งผมมองเป็นจุดเด่นแล้วเขาก็จะมานั่งกับเราแล้วก็อธิบายไปตลอดทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยนะฮะอธิบายไปจนถึงวังเวียงเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นคนสังเกตเรื่องศิลปวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์ครับจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างเวียงจันทร์ก่อนเข้าหลวงพระบางวังเวียงนี่จะดิบที่สุดเพราะอะไรเป็นศูนย์กลางเป็นจุดกลางระหว่างเวียงจันทร์กับเมืองหลวงทั้งคู่ว่างั้นดีกว่าคราวนี้ก็เลยกลับมาประเด็นของอาจารย์แดงก็คือว่าในเมื่อเราทำรายการเพื่ออาเซียนครับเราก็อยากให้หนึ่งก็คือรักษาวัฒนธรรม อันดีไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอมันมีคนไปเยอะๆใช่ไหมครับเหมือนที่เราผิดพลาดที่บางแสนใช่ไหมครั้งแรกก็เน่าไปก็กลับมาดีแล้วตอนนี้เป็นเน่าเน่าที่พัทยาใช่ไหมฮะแล้วทำไมระมัดระวังใช่ไหมอย่างที่เราทำรีเสิร์ชบิ๊กก็จะเข้าใจเราเน้นความยั่งยืนกับความร่ำรวยพยายามให้มันไปด้วยกันไม่ใช่ร่ำรวยแล้วก็เจ๊งเรื่องความยั่งยืนเขาเรียกว่า growth and sustainability นะซึ่งก็อยากจะผู้ที่ดูรายการซึ่งรู้จักประเทศลาวได้เข้าใจว่าอย่างที่อาจารย์แดง
ขามองอ่ะคือเงินเนี่ยมันยังไงมันก็ยังจำเป็นอยู่สำหรับประเทศลาวครับแต่ถ้ามันเร็วเกินไปใช่ไหมแล้วมันสร้างค่านิยมผิดไอวัฒนธรรมที่เป็นหลักของเขาอ่ะใช่ไหมเพราะในประเทศในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเข้มแข็งทุกประเทศสำคัญแต่ผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่ไปดูมานะทั้งเวียงจันทร์ทั้งหลวงพระบางแล้วก็อาจจะปักเซนะที่ผมไปใต้ครับก็รู้สึกว่าเขายังให้ความสนใจอยู่คราวนี้ที่อาจารย์แดงไปมาคราวนี้ก็อาจารย์ก็ให้คำเตือนน่ะใช่ไหมฮะว่าถ้ามีความเจริญเร็วเกินไปนะฮะมันก็อาจจะเป็นปัญหานี่ต้องถามอาจารย์แดงนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนถ้าติดตามเนี่ยจะทราบเลยว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทมากๆกับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางลาวเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงครับอาจารย์เห็นครับตึกใหม่ๆตึกรามบ้านช่องใหม่ๆเนี่ยจะเป็นทุนจากทางนู้นมีภาษาจีนอะไรแบบติดอะไรงี้เลยไหมฮะอาจารย์ก็ชุมชนของเขาเลยแม้แต่การท่องเที่ยวก็มีการวางรูปแบบว่าจะต้องไปร้านขายยาจีนนะสมุนไพรทัวร์ที่เราไปที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เลยนะข้อบังคับเล็กๆนะฮะซึ่งทางทัวร์เนี่ยจัดออกมาแล้วก็ของการท่องเที่ยวที่จีนเข้าไปในลาวเทียบกับที่เข้ามาเมืองไทยผมว่าเมืองไทยนี่เข้าขั้นน่ากลัวผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครอยู่แถวทางด้านบางนาทางด้านลาดกระบังครับลองขับรถเข้าไปถนนซอยอ่อนนุชนะฮะวิ่งเลยหัวตะเข้ไปสักหน่อยเป็นยังไงฮะจะเห็นรถทัวร์จีนเนี่ยจอดเป็นร้อยๆคันแล้วสองข้างเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ทัวร์ลงปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะเป็นของจีนจัดครับทานอาหารซื้อของศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกอย่างขายตรงนั้นหมดแล้วก็กลับโรงแรมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมามองว่าในการทำอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เงินซึ่งเราควรจะได้เนี่ยมันอ๋อครับมันไม่ถึงกระเป๋าของคนไทยแต่ไม่เต็มหน่วยว่าอย่างนี้วันนี้ผมขอเสริมประเด็นเชิญเลยครับอาจารย์น่าสนใจมากเรื่องความสัมพันธ์ครับตอนนี้บิ๊กถามเรื่องลาวกับจีนก็ต้องเตือนถึงประเทศลาวไว้ว่าถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยแต่ก็ต้องมีความเข้าใจว่าประเทศเขาใหญ่ใช่ไหมก็มาถึงประเทศไทยของเราซึ่งอาจารย์แดงพูดถูกผมคือตอนนี้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนี้มันขึ้นไปเกือบ12ล้านจากต้นเลยตอนนี้ครับ 8.9 ครับนะฮะแล้วก็ดูท่าทีว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอย่างที่เราวิตกกันครับเขาก็คงจะเริ่มนิ่งขึ้นครับเพราะว่าปีแรกๆมันมีปัญหาเรื่องตลาดทุนใช่ครับใช่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้เขาก็พยายามไม่ให้เศรษฐกิจขยายต่ำกว่า 6.8 ครับนะเพราะนั้นพอมันอยู่ stable เนี่ยนักท่องเที่ยวมันก็จะมาครับนะเพราะนั้นพอนักท่องเที่ยวมาบิ๊กลองคิดดูสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้ามาถึง20ล้านเมื่อไหร่ธุรกิจต่างๆเนี่ย คนจีนเนี่ยจะเขาเก่งเขาก็จะจัดเขาเองอย่างที่อาจารย์แดงพูดอย่างที่แล้วก็ทำนะฮะดีทีเดียวอันนี้ประเด็นนี้ผมคิดว่าแต่ที่น่ากลัวอันหนึ่งนี่เรากำลังคิดแค่ครึ่งเดียวอาจารย์ครับถ้าอินเดียเริ่มเที่ยวเมื่อไหร่มาพร้อมกันเลยนี่ขอโชคดีก็มาเยอะแล้วนะครับอาแดงผมว่านะครับยังน้อยมากครับยังน้อยมากถ้าอินเดียเริ่มเที่ยวเมื่อไหร่กำลังซื้อสูงอีกเมื่อไหร่ถ้าเรารับไม่ทันนี่ผมพูดมึงถึงเมืองไทยนะครับผมว่าเราแย่เหมือนกันอาจารย์ครับแย่ทีเดียวหมายความว่าอินฟลักซ์เข้ามาเยอะท่องเที่ยวทีมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาเราพร้อมไหมนี่ไงครับนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวอยู่ว่าความพร้อมของเราคิดว่าเราพร้อมแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเราไม่พร้อมครับแต่ว่าผมชอบแนวคิดของอาจารย์แดงนะว่าถ้าสมมติกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาดูอยู่เนี่ยอย่างน้อยเขาต้องรู้ว่าปัญหาของจีนเนี่ยมันถึงจุดที่จะต้อง damage control ส่วนของอินเดียเนี่ยคือต้องเตรียม prevent ต้องเตรียมรับให้ดีแต่ว่าเงินจากทั้งสองแห่งเนี่ยเราอยากได้ตั้งนั้นผมว่ามันมากกว่าเอ็กซ์พอร์ตถ้าคำนวณดูแล้วน่าจะมากกว่า2เท่าครับมหาศาลจริงๆท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับในวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องประเทศลาวนะครับในอาเซียนนะครับหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบแล้วจุดยืนสถานะของลาวตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วไปทิศทางไหนครับอาจารย์ครับมองว่าเพราะว่าเขาเข้มแข็งมากด้านพลังงานอย่างที่เราทราบเราซื้อพลังงานจากเขาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับอนาคตของสปปลาวครับคือผมทำเรื่องลาวมานานครับเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะแล้วตั้งใจบนพื้นฐานว่าเขาเป็นประเทศที่มาที่หลังครับก็อาจจะเป็นเคยเป็นสังคมนิยมมาก่อนใช่ไหมฮะแต่ประเทศเหล่านี้เขาจะแคชชั่นได้เร็วครับส่วนคนไทยวันนี้เนี่ย
ใครก็ตามที่เป็นแนวร่วมเราเขาก็ปรับตัวแล้วแต่ยังมีนักธุรกิจบางกลุ่มอ่ะใช่ไหมหรือข้าราชการบางกลุ่มอ่ะคิดว่าเมื่อพรมแดนมันเปิดแล้วเราก็เข้าไปหาประโยชน์อะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่าคือวันนี้เนี่ยคุณบิ๊กฮะคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือนักการทูตนะจริงเลยครับอาจารย์ภาคประชาชนแล้วนักการทูตที่อยู่ที่สถานทูตเนี่ยจำนวนมันน้อยอ่ะแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจสังคมของเขาเพราะฉะนั้นเรารายการเราเนี่ยก็ถือว่าช่วยทำให้ความเข้าใจสองประเทศเนี่ยดีแล้วก็ผมก็ดีใจที่อาจารย์แดงหยิบยกเรื่องวังเวียงมาใช่ไหมครับทำให้เราสามารถกระเด้งไปถึงความสัมพันธ์ร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวอย่างเงี้ยวันหนึ่งท่องเที่ยวชุมชนของเขาอ่ะครับใช่ไหมกับท่องเที่ยวชุมชนของเราจับมือกันได้คือวันนี้ชุมชนที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอ่ะครับจริงถ้าผมมีรีซอร์สผมก็จะไปร่วมกับเขาอ่ะครับเหมือนที่เรากับอาลัมไนเราทำอยู่แล้วอ่ะแต่มันไม่มีความต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมผมก็เลยต้องมาทำเนี่ยไปอยู่ที่ภาคใต้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนั้นก็ดีใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันหน้าที่ของเราเรื่องอาเซียนก็ยังสำคัญอยู่ครับแต่บางครั้งเราอีเฟกตีฟถ้าเข้าใจเราอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทำงานร่วมกับเราอ่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับลาวเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่นี้อ่ะใช่ไหมมันต้องเรื่องไปสอนเขาสอนเอนจิเนียร์เขาให้เขาเข้าใจประเทศไทยไอการลงทุนแบบนี้บางทีมันทำช้าเกินไปอ่ะใช่ไหมเหมือนที่แดงว่าเกิดวันหนึ่งเขาร่ำรวยขึ้นมาก็ต่อรองมากขึ้นก็ฝากไว้แล้วกันต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่อาจารย์เจรเดชเดสกัปประกายนะครับวันนี้นำข้อมูลล่าสุดนะครับที่ท่านเพิ่งไปสปป.ลาวเลยนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและเห็นโอกาสมากขึ้นนะครับคนไทยเราซึ่งจริงๆเราเข้าไปร่วมงานกับสปป.ลาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยมากกว่าเรานี่แหละควรจะมีโอกาสที่เราจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของสปป.ลาวที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับวันนี้ก็คงได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามช่วงอ่านหนังสือดีๆครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเข้าสู่ช่วงอ่านหนังสือดีๆครับโอ้ยวันนี้มีถึง2เล่มเลยครับอาจารย์ครับก็เล่มแรกเป็นขาประจำนะที่คิโนข้อแรกที่จะขอเรียนให้ทราบก็คือว่าประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือเศรษฐกิจโลกอ่ะหลังจากวิกฤตอเมริกาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่า AC คือ after crisis อ๋อครับผมเป็น crisisเศรษฐกิจโลกที่แตะฟองสบู่แตกที่อเมริกากับ BC แปลว่า before crisis อ๋อแม่นเล่นคำเลยอาจารย์เพราะฉะนั้น BC แปลว่าก่อน2008แล้วก็ AC after คราวนี้ช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันมีคำว่า rise and fall ซึ่งสื่อชื่อว่า the rise and fall of nations ครับยังเขาบอกว่าที่ยัง fall อยู่ก็มีอย่างประเทศจีนใช่ไหมเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่
แล้วเพื่อนเราชื่อบราซิลเงี้ยที่มันเด่นขึ้นมาในความเห็นของคนนี้ก็คืออินเดียครับนะอินเดียก็พอใช้ได้ส่วนประเทศแอฟริกาก็คือบริกอ่ะใช่ไหมบริกก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอฟริกาครับคราวนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยเขาพูดไว้10ประเด็นแต่ผมจะขออนุญาตพูดแค่4ประเด็นโอ้ดีครับอาจารย์ครับมีอะไรบ้างครับคือประเด็นแรกเขาบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นอยู่กับประชากรจำนวนประชากรครับ people ครับซึ่งอันนี้มีข้อดีข้อเสียเขาบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่ประชากรแก่ผู้สูงอายุอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือประเทศอย่างเยอรมันหรือฝรั่งเศสโอกาสที่จะฟื้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีน้อยนะเขาบอกว่าเนื่องจากคนขาดกำลังขาดกำลังคนใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมเชื่อครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่เชื่อเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขามีความสามารถในการอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยประชากรเขาไม่มากแต่คนเขาเก่งใช่ไหมเขาก็เอาคุณภาพมาแทนปริมาณได้เอาแรงงานนอกเข้ามาอันที่สองเนี่ยผมว่าเขาพูดดีเขาพูดถึงภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศผมก็เลยมานึกถึงประเทศไทยในด้านขนส่งเนี่ยใช่ไหมเป็นเซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้ครับยกเว้นถ้าบิ๊กเคยวิเคราะห์กับผมว่าสนามบินด้านการบินอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์แต่ว่าถ้าในด้านของอาเซียนเนี่ยถ้าเรามาจากพม่าลาวเขมรเนี่ยเราไปภาคใต้ของเราก็ไปเจออินโดเชื่อมจากประเทศเราเลยหรือระหว่างจีนกับอินเดียเราก็อยู่กลางพอดีอันนี้ผมว่าเราน่าจะเอาจริงกับความได้เปรียบตรงนี้โลจิสติกอันนี้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าผมไม่ทราบแล้วอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากวิกฤตเนี่ยก็จะมีมหาเศรษฐีก็คือบิลเลียนแนร์ใช่ไหมเขาบอกว่าบิลเลียนแนร์ในโลกมี2ชนิดเป็นยังไงครับอาจารย์บิลเลียนแนร์ที่ร่ำรวยมาแล้วก็ทำประโยชน์อย่างเช่นบิลเกตหรือวอร์เรนบัฟเฟตต์คืนให้สังคมเขาพุชแล้วเขาเนี่ยบอกว่าไอ้บิลเลียนแนร์พวกนี้มันเหมือนกับรัฐบาลไกลๆเพราะว่าเขามีงบประมาณเยอะเขาก็เลยไปเปรียบเทียบบิลเลียนแนร์ที่ได้เงินมาจากความร่ำรวยเช่นโกงเข้ามาอ๋อครับซึ่งจะเป็นที่รัสเซียก็ดีหรือบางอาจจะเป็นประเทศอื่นๆก็บอกบิลเลียนแนร์ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมักจะทำประโยชน์น้อยเป็นอย่างนั้นไปก็เลยนึกถึงประเทศของเราเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะได้เปรียบคือเรื่องอัตราเงินเฟ้ออ๋อครับอินฟลชันนะเขาบอกว่าถ้าเขาโจ๊กๆอ่ะเขาชามว่าthe price of onion นะครับว่าราคาของก่อนเนี่ยนะฮะ onion เนี่ยมันแพงที่ประเทศอินเดียใช่ไหมเขาบอกว่าถ้า price of onion เนี่ยมันถูกคนข้างล่างก็ซื้อสินค้าได้ถูกนั้นรายได้คงที่แต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็พื้นฐานมันมีกำลังซื้อมากขึ้นเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าสนใจเนี่ยต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ในมุมของ 2R ครับเพราะคนเขียนก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อ๋อครับแล้วก็สุดท้ายมีอีกเล่มนึงด้วยนะครับวันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคิโนแต่ว่าส่งมาจากคุณหทัยรัตน์ครับซึ่งอยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ครับคืออยากให้คนไทยได้ทราบว่าขณะนี้มีหนังสืออยู่เล่มนึงที่ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ครับแล้วเขียนโดยต่างชาติคนไทยคนไทยฮะอ๋อคนไทยครับแต่ว่าต่างชาติ2คนเนี่ยมาเป็นเอดิเตอร์นะฮะครับจะมีเรื่องการเกษตรมีเรื่องท่องเที่ยว มีเรื่องเฮลท์แคร์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามสนใจเนี่ยคิดว่าหาอ่านได้ในร้านหนังสือต่างๆก็อยากจะฝากไว้ขออนุญาตนะครับอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ Sufficient Thinking Thailand's Gift to an Unsustainable World นะครับก็คือใครสนใจนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ชื่อน่าสนใจคือรางวัลครับแก่โลกซึ่งถ้าไม่ทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนครับผมนะครับคุณโชคครับแหมเวลาผ่านไปเร็วเช่นเคยนะครับอาจารย์ครับก็วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์จิระนะครับพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ